สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับช่องของกริปแบดบัดนะครับสำหรับผู้ที่แบบว่าเข้ามาชมใหม่นะครับคือช่องของผมเนี่ยมันจะมีซีรีส์ที่เรียกว่าต้นฉบับ ROV The Series นะครับนั่นก็คือเกมนี้เนี่ยเป็นต้นฉบับของ ROV นะครับเนื่องจากว่าฮีโร่ทุกตัวในเกมนี้นะครับเอาไปอยู่ใน ROV หมดเลยและเกมนี้เนี่ยเป็นค่ายเดียวกับผู้สร้างอ่ะค่ายเดียวกับ ROV นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบฟังก์ชันการเปิดหีบฮีโร่เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากนะฮะและวันนี้เนี่ยผมพามาดูฟังก์ชันอย่างหนึ่งครับที่น่าจะเข้า ROV นะครับแต่อาจจะอีกนานนะครับผมแต่นำเข้ามาแน่ๆนะครับผมมั่นใจนะครับนั่นก็คือระบบการซื้อขายท่าวาร์ปท่าคิวฟังแล้วบอกว่าน่าสนใจป่ะคือปกติเวลาเราเล่นเกม ROV นะครับท่าวาร์ปก็จะเป็นแบบว่าวงกลมสีฟ้าใช่ไหมฮะแล้วก็วาร์ปกลับบ้านนะครับแต่เกมนี้เนี่ยเขามีการซื้อขายท่าวาร์ปครับผมนะอันนี้เนี่ยเป็นท่าวาร์ปปกตินะครับคือสังเกตง่ายๆคือเหมือนกับในเกม ROV เลยนะครับผมแต่ฟังก์ชันใหม่ครับนี่ครับผมเป็นการซื้อท่าวาร์ปเว้ยมันนำเข้ามาแน่ๆใน ROV นะครับแต่ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูอันแรกแล้วกันอันนี้เนี่ยเป็นท่าวาร์ปเห็นบอกว่าเป็นมังกรนะครับซึ่งเราสามารถดูวิดีโอได้นะครับแล้วก็วิดีโอเนี่ยมันจะเป็นการโชว์นะครับเอฟเฟกต์ของท่านั้นนะครับเราดูนะฮะเห็นไหมฮะเวลาเราซื้อปุ๊บเนี่ยก็จะมีท่าวาร์ปแบบนี้เว้ยโหน่าสนใจมากคือผมบอกเลยว่าขายวง500อ่ะผมยังซื้อเลยนะครับเพราะว่ามันสวยกว่าแล้วมันก็แบบว่าแปลกตากว่าชาวบ้านเขานะครับผมเพราะว่าในเกมอาวินี่ขนาดฮีโร่ก็300-400แล้วนะฮีโร่อ่ะถ้าสมมติมีท่าวาร์ปเข้ามานี่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับเนี่ยท่าวาร์ปครับผมก็อันนี้ท่าอะไรเฮ้ยแฮมเบอร์เกอร์ครับผมนี่เห็นป่ะมันน่าสนใจมากๆแล้วผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่ามันน่าจะนำเข้ามาในเกม ROV นะครับนี่อย่างเช่นอะไรดีอันนี้นี่เป็นของแพนด้านะเว้ยเนี่ยทางด้านซ้ายสุดนะครับลองกดดูดิคือมันน่ารักมากๆนะครับเพราะว่าตอนแรกผมเข้ามาก็แบบอุ้ยมันมีด้วยว่าซื้อขายท่าวาร์ปนะครับนี่โอ้โหคือถ้านำเข้ามาใน ROV เร็วๆเนี่ยผมจะดีใจมากๆนะครับเนื่องจากว่ามันสวยนะครับผมนี่ดูรูปหัวใจนะครับเดี๋ยวลองกดดูรูปหัวใจดิแบบรูปหัวใจนี่คือถ้าใครมาเป็นคู่เนี่ยสวยเลยนะครับผมเอากลับบ้านด้วยกันนี่ไงมาเป็นคู่จริงด้วยโอ้โหสายคู่ต้องมาครับผมสวยมากๆครับอันนี้เนี่ยก็เป็นระบบฟังก์ชันใหม่นะครับที่น่าจะคาดว่าอีกนานเหมือนกันน่าจะเข้าใน ROV นะครับเป็นระบบการซื้อขายท่าวาร์ปนะฮะส่วนซื้อขายท่าคิวครับผมอ่ะปกติเนี่ยเวลาเราฆ่าฮีโร่เขาได้เนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์ที่บอกว่าแบบเป็นสีฟ้าขึ้นมาแบบปุ้งแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราได้ฆ่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรากดซื้อเอฟเฟกต์การฆ่าได้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ฮะเดี๋ยวดูมอตอสมันฆ่านะครับเห็นป่ะมันจะมีแบบว่าเส้นสีทองๆเนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับให้ดูอีกรอบนะฮะเวลาเราฆ่าได้นะครับเห็นป่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นเอฟเฟกต์นะครับอันนี้เนี่ยอย่างเช่นรูปหัวใจนะครับผมลองกดดูซิว่ารูปหัวใจเป็นยังไงนะครับน่าสนใจมากๆนะผมบอกเลยว่าสายเปย์นี่แบบว่าถูกใจแน่นอนนะครับผมดูตัวเลนครับตัวเลนเวลาตัวเลนมันฆ่าได้นี่คือเป็นรูปหัวใจเลยนะครับผมดูสวยมากๆนะครับคืออยากให้นำเข้ามาเร็วๆมากเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นรูปฟุตบอลนะครับผมต้อนรับบอลโลกเลยลองกดดูสิ เวลาฆ่าได้ก็จะเป็นรูปฟุตบอลนะครับผมดูอีกรอบนี่เอง ก็อันนี้เนี่ยเกม LOK นะครับเป็นต้นฉบับของ ROV นะครับเป็นคนสร้างเดียวกันนะครับผมก็เวลาเกมนี้มีฟังก์ชันอะไรใหม่ๆเนี่ย ROV นี่ก็น่าจะแน่นอนครับน่าจะนำเข้ามาเช่นกันนะครับแต่ก็ต้องผมว่าอีกนานนะครับผมก็ถือว่าเป็นการรีวิวนะครับฟังก์ชันใหม่ที่คาดว่าเข้ามาแน่นอนในเกม ROV นะครับใครที่แบบว่าอยากได้เนี่ยก็อดใจรอนิดนึงนะครับผมยังไงเนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ย
อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย